สวัสดีครับคลิปนี้ได้อยู่ในเกม Monster Hunter Generation Ultimate นะครับผมจะพามาสู้กับมิซูซูเนะนะครับผมจำชื่อมันได้แล้วมิซูซูเนะก็เป็นมังกรหลักประจำภาคนี้เหมือนกันนะครับไหนว่านี่ครับก่อนไปผมขอเตรียมของในการไปจัดการมิซูซูเนะแป๊บนึงนะครับผมว่ามิซูซูเนะเนี่ยเป็นมังกรตัวหลักประจำภาคที่สู้ยากที่สุดใน4ตัวแล้วครับโอ้โหยังน่ารักแมวออกมาหาอาหารนะครับนี่แหละครับมิซูซูเนะมังกรฟองมาดิ้นจอกเลยอ่ะจริงๆมันดูน่าจะใจดีนะดูเป็นมังกรที่น่าจะอ่อนโยนนะครับแต่ว่ายังโหดถ้ามาสู้กับมิซูซูเนะแรกๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราซื้อครีนเซอร์มาด้วยนะครับครีนเซอร์เนี่ยจะคอยป้องกันเราจากไม่ใช่ป้องกันหนีจะคอยเคลียร์ฟองจากตัวเรานะครับได้นะครับนี่ครับมิซูซูเนะเลยครับไอ้หมูตัวนี้ทำระเสียจังหวะนะครับให้เราเก็บมันก่อนเลยอันดับแรกวบตะวันดาบเด้งไปดิโอ้โหไม่ถึงโทษนึกว่าจะได้ตะวันดาบใส่หน้าแล้วโอ้พระจันทร์สวยไหมล่ะโดนไปดิโดนหางนะครับมิซูซูเนะเนี่ยเราสามารถจะทำลายหัวได้2รอบนะครับแล้วก็แขนซ้ายแขนขวานะครับต้องบอกว่าขาดิไม่แขนขาหน้าครับซ้ายขวาแล้วก็หางนะครับสามารถตัดได้นะครับโอ้โหกระโดดเข้าไปก่อนทำไมเนี่ยสังเกตถ้าเกิดว่าเราโดนมิซูซูเนะโจมตีเรื่อยๆเนี่ยฟองจะขึ้นตามตัวนะครับแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดอุ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนฟองลูกใหญ่เนี่ยตัวนะครับจะโจมตีไม่ได้นะครับได้แต่วิ่งอย่างเดียวนะครับเฮ้ยหมูไม่เห็นมาแล้วว่าไอ้จะโดนหมูชนสับสับผมนี่ไงผมบอกแล้วไอ้หมูนี่แหละมันทำให้เราเสียจังหวะจะให้ดีก็ฆ่ามันก่อนก็ได้นะครับไอตัวหมูเนี่ยแต่จังหวะนี้ผมไม่มีเวลาฆ่าหมูแล้ว ผมนัวอยู่กับมิซูซูเนะโอ้โหพ่นน้ำได้ด้วยสังเกตแขนมันนะครับว่าจะตีไม่ใต้นะทุยนินทานจะบอกว่าแขนมันแข็งมากๆนะครับทำให้ดาบที่เราตีไปเนี่ยกระเด้งออกนะครับดาบที่ใช้ตีทะลุได้เนี่ยต้องคมฟ้าขึ้นไปนะครับเอ้าผมยืนนิ่งทำไมวะเนี่ยตัดสินใจอยู่จะทำไงกับหมูนี่ดีไอหมูเอ้ย
สับต่อครับสากุระสแลชนะสับต่อโอ้ยตายไหมตะวัดนะโหไม่โดนเข้าแขนมีโหนี่ครับโดนลูกโป่งลูกไก่ปุ๊บตัวกลายเป็นฟองไปเลย ก็พี่นะครับก็คือให้เราอ้าวโถเอ้ยจะกินคินเซอร์โชว์ซะหน่อยแมวมาตีผมอีกแล้วโอ้โหต่อเลยเอามันหนีแล้วครับจังหวะที่มันหนีไปนะก็ถ้าใครเลือดจะหมดเนี่ยก็เติมเลือดหรือว่ารับดาบอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะฮะมันก็เป็นจังหวะให้เราฟื้นสภาพตัวเองให้ดีที่สุดนะครับก่อนจะลุยอีกครั้งเฮ้ยกระโดดมาสักไกลใช่ไหมพ่นน้ำหรอพ่นน้ำไปยิงหัวไปอีกมันเหนื่อยครับตัดหางซะมั้งด้วนไปดินี่ครับขาดแล้วนะตอนนี้หางมันขาดแล้วนี่ตกอยู่นี่ครับเวลามันเหนื่อยเนี่ยแล้วมันพุ่งสไลด์ปุ๊บเนี่ยมันจะล้มนะแบบนี้ตายไหมตายไหมตัดต่อหัวแตกครับโอ้ยหางด้วนเห็นกระดูกเลย เดี๋ยวก่อนไปเนี่ยเก็บหางมันก่อนแล้วกันครับนี่สุดซุนเนะเทลนะครับก็คือได้หางของมันมาอาวุธถ้าเกิดว่าเราจะทำอาวุธจากมิสุซุเนะเนี่ยเราต้องตัดหางนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังต้องทำลายขาหน้าสองข้างด้วยนะครับตีให้แตกเพื่อจะเอาคราวครับตรงเล็บของมันมาสร้างดาบเฮ้ยฟองสบู่ถ้าเกิดเราโดนฟองสบู่2ครั้งเนี่ยตัวเราจะเลื่อนถลายนะครับไอ้นี่ไม่โดนหรอกพี่ชินนะไอ้น้องอ้าวตายปะโถ เรียบร้อยนะครับมิสุซุเนะก็ไม่ยากนะถ้าเกิดว่าใครรู้จังหวะแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามือใหม่เนี่ยตัวนี้เนี่ยโหสู้ยากเลยแหละก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็มารอติดตามดูแล้วกันครับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ